และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์เรื่องของแรงขุดนะครับแล้วก็อัตรากินไฟแรงขุดอะไรทั้งหมดนะครับของตัว LHR นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นของ3060นะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนของพี่ใจพี่ Channel นะครับ Channel นี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากระจอนครับที่ไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับโอเคครับคือเมื่อวานนี้เองนะครับผมได้ทำการประกอบเครื่องหนึ่งนะครับขึ้นมาก็คือเป็นเครื่อง3060นะครับคือตั้งใจไว้ว่าจะให้มันวิ่งสัก49ทั้งหมด5ใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ48 49อยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งผมว่าตอนนี้เนี่ยราคามันร่วงลงมาเยอะนะครับทั้งราคาเหรียญราคาการ์ดจอเนี่ยก็ทำให้ไอตัว3060เนี่ยมันก็ดูคุ้มค่าขึ้นมานะครับแล้วก็ประกอบกับผมเนี่ยได้ไปเจอตัวเมนบอร์ดอันนึงนะครับที่มันสามารถเสียบสล็อตให้มันวิ่งได้เต็มนะครับก็เลยเอามาลองทำดูปรากฏว่าไปซื้อการ์ดมาเนี่ยนะตัวนี้ Ventus X2 นะครับ Ventus X2 ตัวนี้นะได้มาก็มันก็เป็น LHR นะครับในตัว HiveOS เนี่ยมันขึ้นเป็น device แบบเหมือน unknown device นะครับก็ในหน้าจอมันจะขึ้นเป็น light hash rate นะครับก็เอามาทำคอนเทนต์กันนะครับว่ามันขุดได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็มาดูกันเลยนะตัวนี้โอเคนี่นะเป็นตัว MSI 2000ลมครับคือข้างกล่องผมลืมบอกไปนะมันก็หน้าตาปกติเลยนะแล้วก็ไม่มีสัญญาณบอกว่าเอ้ยมันคือ LHR ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็เดี๋ยวก็จะประกอบเข้าไปในตัวคอมที่เป็น Windows นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้ hash rate ยังไงโอเคตัวนี้นะเชื่อต้องใส่ไฟนะครับเดินเครื่องกันเลยทีนี้ครับก็ทำการลงไดรเวอร์นะครับตัว device manager อันนี้นะครับก็จะโชว์ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องการตัวไดรเวอร์ตัวรุ่นใหม่นะก็เอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะทำการดาวน์โหลดตัวไดรเวอร์ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดมาเลยแล้วกันนะครับอันนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ทำการลงนะครับก็โอเคนะเพื่อนผมได้ลองเปิดตัว Tech Power Up นะครับก็คือชิป GPU C นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยนะมันเป็นตัว GA106 นะครับมันจะขึ้นเป็นไอ้2504อยู่นะครับอันนี้นะผมอัปเดตเวอร์ชันละคือไม่แน่ใจนะว่า BIOS นี่สามารถแฟลตเวอร์ชันเก่าทับลงไปได้หรือเปล่านะครับผมนี่เป็นสไตล์ป๊อตนะครับพวกแฟลตเฟิร์ตอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบนะครับก็อาจจะไม่ทำแล้วกัน คือระหว่างรอลงไดรเวอร์นะครับก็มาคุยกันก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะผมไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องมาทำเป็น LHR เนาะแต่ว่าคือถ้าให้วิเคราะห์นะครับคือ LHR เนี่ยก็คือเขาอยากจะให้ไอ้การ์ดพวกเนี้ยมันไปถึงเกมเมอร์เนาะผมคิดว่าตัวของ Nvidia อะไรเงี้ยครับเขาน่าจะแบบมีการซัพพอร์ตแล้วกันเนาะมีการสนับสนุนกันระหว่างค่ายเกมอะไรพวกนี้แหละนะครับทีนี้เนี่ยพอเกมเมอร์ไม่มีการ์ดจอนะครับมันก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องเป็นเดือดเป็นร้อนนะผมคิดว่างั้นนะทีนี้เขาก็เลยพยายามทำแบบนี้เนี่ยเพื่อให้แบบว่าเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็คือทำให้คนยังเล่นเกมอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยออกเป็นตัว LHR มาให้เกมเมอร์นะครับแต่ทีนี้เราเป็นไมเนอร์เนาะไมเนอร์ไม่ชอบสิ่งนี้มันค่อนข้างลำบากเนาะเพราะว่าถ้าไม่ติดมาข้างกล่องเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยทำไมไม่บอกอะไรเงี้ยนึกออกปะคือคนขุดอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าเขาเทียบ profit กับเงินที่จ่ายลงไปเนี่ยกับกำไรแล้วกันเนาะรายได้ที่ได้รับเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันสมเหตุสมผลเขาก็ซื้อเนี่ยหรอไหมครับถึงแม้ว่ามันจะแพงกว่านะเขาก็น่าจะยังซื้ออยู่ประมาณนี้แหละโอเคนะอ่ะผมลงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองขุดอีแทสเลยนะครับเวลาค่อนข้างกระชันครับก็รันทีเล็กไมเนอร์มาเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะเปิดตัว afterburner ขึ้นมานะครับทำการ overclock นิดนึงนะAfterburner จิ๋วมากโอเคแรงขุดนะครับก็เป็นโดนล็อกไว้นะครับก็เท่าเดิมนะ25นะ25 26ก็เหมาะกับเกมเมอร์เลยโอเคอ่ะขอปิดอันนี้นะครับทีนี้จะขอรันตัว RVN ต่อนะครับเป็นอัลกอริทึมคาวพาวนะครับผม RVN นี่ถ้าในตัววัตถุไม้นะครับเขาบอกว่า3060ตัวเก่าเนี่ยมันจะได้อยู่ที่22นะครับก็เรามาดูกันนะว่าของเราเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ตัว RVN เนี่ยค่าแดกเนี่ยมันเริ่มจะเกิน3แล้วนะครับคือใน Windows คิดว่าอาจจะขุดไม่แน่ใจว่าได้อยู่หรือเปล่านะครับทาง Linux ยังขุดได้อยู่นะ3 กิกนะครับอันนี้นะมันปิ่มๆมากๆแล้วนะครับก็อาจจะ
ขุดไม่ได้แล้วนะครับเฮ้ยดูดีนะเนี่ยอันนี้ได้20กว่าๆนะครับแล้วก็ผมจะทำการโอเวอร์คล็อกมันนิดนึงนะครับเอาเป็นเพิ่มคอคล็อกไปหน่อยนะครับเป็นสัก120นะครับแรงขุดก็ค่อยๆขึ้นนะครับโอเคก็ดันไปได้ไกลอยู่นะ 23.6 เลยนะครับเท่าที่ผมไปหาอ่านดูนะครับเขาบอกว่ามันจะค่อยๆลดลงพอขุดไปสัก10นาทีหรืออะไรประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะลองทำการเทสดูนะครับว่าเอ้ยมันลดลงจริงหรือเปล่านะ6 hours later ก็โอเคนะครับอันนี้ขุดไปแล้วทั้งหมด10นาทีนะครับนี่นะเห็นเมาส์มั้ยเนี่ยนี่เมาส์อยู่นี่10นาทีครึ่งนะครับแรงขุดก็ยังเท่าเดิมนะครับผมคิดว่าตัวเอาคนที่ทึ่มที่เป็นขาวๆนะครับก็น่าจะขุดได้ปกตินะครับอ่ะงั้นก็ปิดอันนี้ไปนะครับเดี๋ยวมารันเออร์โก้นะครับเออร์โก้คอยล์เออร์โก้คอยล์ผมไม่มี NB Miner นะครับก็ใช้เป็น Nano Miner นะครับนะรันไปเลยอันนี้นะนะถูกกระเพราเปล่าโอเคถูกแล้วนะครับอันนี้แหละนะครับเขาว่ากันว่า10นาทีเนาะเดี๋ยวเวลาผมน่าจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองรันดูก่อนนะว่ามันไหวหรือไม่ไหวยังไงนะครับนี่นะก็แรงขุด85แล้วนะครับตอนนี้นะเท่าที่ผมไปอ่านข้อมูลมานะเขาบอกว่ามันโดนล็อกไว้ที่ประมาณ100นะครับไอตัวนี้นะครับทำไมของตูได้85อันนี้นะก็ดันเมมไปกับคอคอกไปหมดแล้วนะครับโอเคครับโดยสรุปก็ผมเท่าที่ผมทำการโอเวอร์คล็อกทั้งหมดนะครับก็จะได้แรงขุดอยู่ประมาณสัก80นะครับพาวเวอร์ขึ้นนะครับแต่ว่าแรงขุดไม่ขึ้นครับก็ตีคร่าวๆนะครับว่าขุดได้อยู่ที่80แล้วกันนะ82อยู่ในช่วงนี้นะครับวัตถุมายบอกว่าเออโก้ได้110นะครับก็ถือว่าอันนี้นะโดนลดแรงขุดไปนะครับอาจจะไม่ถึงครึ่งนะแต่ว่าก็ลดไปเยอะอยู่นะครับผมโอเคอันนี้ก็ปิดไปเลยนะครับอันถัดมานะครับที่อยากจะเทสนะครับก็เป็นฟิโลนะครับฟิโลโอเคอันนี้นะครับของฟิโลนะครับโอเคนะครับก็คือแรงขุดนะครับมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 2.8 2.9 mhash นะครับซึ่งก็กินไฟอยู่ที่170วัตต์ครับอันนี้ก็คือเป็นปรับเซตติ้งเป็นแบบเต็มแม็กนะครับก็คือคิดว่า MTP นะครับเขาไม่ได้ทำการล็อกแรงขุดมานะครับก็น่าจะประมาณนี้นะอาจจะเป็นอัลกอริทึมที่นอกกระแสไปหน่อยนะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องล็อกมันก็ได้ประมาณนี้แหละก็โอเคนะครับท้ายคลิปนี้เนี่ยก็ขอสรุปสั้นๆว่าตัวลดแรงขุดนะครับที่เป็น3060นะครับมันก็จะล็อกอัลกอริทึม2อันหลักนะครับก็คือ Ethereum นะครับ Ethereum นะครับกับอีกอันนึงก็เป็นของตัว Ergo นะครับก็คือ Auto Lycon นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวเมนหลักที่เราขุดๆกันนะครับแต่ว่าอัลกอริทึมอื่นๆนะครับเช่นPowPow หรือว่าจะของ Philo ที่เป็น MTP นะครับก็อันนี้มันก็ไม่ได้ล็อกนะเท่าที่เทสดูนะครับแล้วก็เรื่องของว่า10นาทีขุดไปแล้วมันล็อกอะไรเงี้ยนะก็เท่าที่พูดดูมันก็ไม่ได้ล็อกนะซึ่งก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามันราคาไม่แพงมากจะเอามาขุดก็ขุดได้อยู่นะแต่ก็ต้องไปคำนวณดูนะครับความคุ้มค่าอะไรไงมันอาจจะคุ้มค่าน้อยกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะรอตัวไดเวอร์หรืออะไรที่มันออกมาปลดล็อกเหมือนคล้ายๆรอบที่แล้วเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องรอกันต่อไปเนาะถ้าถามในความเห็นผมนะครับก็เป็นผมจะซื้อมาขุดไหมก็ถ้ามันหาตัวอื่นไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่โอเคนะ ก็อาจจะต้องไปลองคำนวณกันอีกทีนะครับพูดกันเบาๆเดี๋ยวเกมเมอร์ได้ยินท้ายคลิปนะครับยังไงก็ฝากร้านกันเหมือนเดิมนะครับ iPis Studio ใน Shopee นะครับแล้วก็ PT Computer นะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้โอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม